ศาลเมืองเกาหลูนายหลี่ฉินเจ้าทุกคิดว่างานตกแต่งของจำเลยหยวนซื่อกวงคุณภาพต่ำจึงปฏิเสธที่จะชำระค่าตกแต่งงวดสุดท้ายจำเลยจึงพูดจาข่มขู่และผลักเจ้าทุกทำให้เจ้าทุกตกใจล้มลงไปบนพื้นหลังตรวจร่างกายแล้วถึงแม้กระดูกจะไม่หักหรือมีรอยร้าวแต่ขาทั้งสองของเจ้าทุกกลับเป็นอัมพาตต้องนั่งรถเข็นแทนการเดินจากการประเมินของแพทย์เฉพาะทางสองท่านชี้ว่าเป็นผลสืบเนื่องจากอาการบาดเจ็บสภาพจิตใจเสียหายทำให้ขาทั้งสองข้างไม่สามารถเดินได้ผมขอให้ศาลที่เคารพตัดสินให้จำเลยมีโทษฐานเจตนาทำร้ายร่างกายคุณหลี่ครับหลังได้รับบาดเจ็บกระทบต่อชีวิตประจำวันด้านใดบ้างครับกระทบมากเลยล่ะผมทำงานไม่ได้ดูแลครอบครัวไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้เล่นบาสไม่ได้เสียความสุขที่สุดในชีวิตไปตอนนี้กลายเป็นคนพิการไปแล้วเสียความสุขที่สุดในชีวิตไปเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับไม่ทราบว่าเมื่อก่อนคุณหลี่ชอบกีฬาแบบไหนเล่นบอลประเภทไหนผมชอบกีฬาทุกประเภทชอบที่สุดคือเล่นบาสตอนนี้ได้แค่นั่งดูคนอื่นเล่นอยู่หน้าทีวีบาสเหรอเอ๊ะเมื่อคืนชอบกีฬาถ่ายทอดสด NBA เกมที่นิวยอร์กเจอกับบูลส์มันมากเลยคุณได้ดูไหมขอขานครับคำถามนี้ของฝ่ายจำเลยไม่เกี่ยวกับคดีนี้ครับศาลที่เคารพผมแค่อยากทราบว่าชีวิตในปัจจุบันของเจ้าทุกข์แตกต่างจากก่อนเกิดเหตุยังไงบ้างครับเห็นด้วยทนายฝ่ายจำเลยถามต่อได้คุณลีคุณว่าเกมเมื่อคืนตอนไหนน่าสนใจที่สุดน่าสนใจที่สุดต้องเป็นเบอร์17ลินซูหาวสิ สองควอเตอร์แรกเขาทำไป8แต้มกับ5แอสซิสต์แล้วพลาดแค่ครั้งเดียวเองคนผิวดำก็สู้เขาไม่ได้ผมว่าเขาควรได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านะเย้เห็นไหมว่าเขาส่งบอลยาวกับชุด3แต้มเจ๋งแค่ไหนเจ๋งสุดยอดไปเลยคุณก็รู้ว่าชุด3แต้มมันยากแค่ไหนใช่ไหมล่ะยากแค่ไหนเชียวผมชุดลงทุกลูกว้าวผมละอิจฉาคนที่ชุด3แต้มลงทุกลูกจริงๆเลยเอ๊ะคุณทำให้ดูหน่อยสิครับเย้ง่าย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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn